ดีครับทุกคนครับที่มาถึงสักพักละดูแล้วก็มีวิไลเนี่ยมาให้การแต่ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าพระรามสวนเนี่ยจดข้อความไปไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเป็นการเพื่อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาวันนี้นะครับเลยวิไลก็เลยทำคำให้การมานะครับแล้วก็สายรับด้วยนะครับทำคำให้การมาให้บัญชีตั้งแต่ว่าโอนเงินเข้าบัญชีไหนกี่ครั้งกี่ครั้งรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็มอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะมาถามกับตำรวจสน.ตะปูนด้วยนะครับว่าจะออกหมายเรียกเพราะว่าตลอกี่โมงนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะบางท่านนะครับก็พอที่จะรู้แหละว่าทางสน.ตะปูนเนี่ยไม่ได้คิดอยากจะทำคดีนะครับอยากจะโอนสำนวนไปที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะปัดภาระความรับผิดชอบไปนะครับซึ่งถ้าเกิดทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีเองนะครับผมก็คงจะไม่เอาไว้แน่นอนคงจะต้องดำเนินการคำให้การที่บอกว่าพนักงานสอบสวนสอบไม่ตั้งเยอะแต่ว่ามีแค่หนึ่งหน้ากระดาษวันนี้เอามาให้กี่หน้ากระดาษของพี่วิไลเนี่ยวันนี้เพิ่มมาทั้งหมดอ่ะ9แผ่นนะครับแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมายื่นในภายหลังเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเขาให้แล้วเนี่ยเขายื่นอะไรไปแล้วบ้างนะครับครบหรือเปล่าถ้าเกิดยังไม่ครบเนี่ยก็เอามาเพิ่มนะครับเก้าแผ่นนี้คือคำให้การที่เป็นรายละอักษรคำให้การอย่างเดียวนะครับเนื้อเรื่องคดีอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับ9แผ่นเนี่ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวว่ามีการโอนเงินนะครับให้ตำรวจไซเบอร์มีการโอนเงินให้กับบัญชีของข้าราชการณัฐพงษ์นะครับที่มันมีเส้นเงินไปถึงคนรอบตัวของผบ.ตร.แล้วของสายลับนะคะสายลับเนี่ยผมเนี่ยได้พามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพอดีเขาหลบผู้สื่อข่าวไม่อยากจะเปิดเผยนะครับเมื่อวานก่อนที่ผมจะไปที่คณะกรรมการของท่านนายกเนี่ยตอน 8:30 นเนี่ยผมพาสายลับมายื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วผมจำจำนวนแผ่นไม่ได้นะครับแต่ก็บอกรายละเอียดตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเข้าไปทำงานกับชุดเก็บสวยชุดเนี้ยได้ยังไงนะครับแล้วพอเข้าไปเสร็จเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้สั่งให้เขาเนี่ยได้มีการเก็บสวยธุรกิจยังไงบ้างแล้วหลังจากเก็บสวยเสร็จเนี่ยได้มีการรวบรวมส่งดาบยาวรองฟางนะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินกันที่ห้องหนึ่งในตึกสอทอตามที่ผมเคยแถลงข่าวไปนะครับแล้วหลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินให้กับทางรองฟางหรือว่าดาบยาวแล้วเนี่ยได้มีการเขาได้เห็นนะครับต้องบอกว่าเขาได้เห็นว่าดาบยาวกับรองฟางเนี่ยได้มีการเอาถุงเงินนะครับเข้าไปในห้องหนึ่งนะครับที่ผบ.ตร.เนี่ยอยู่นะครับส่วนในห้องเนี่ยเขาทำอะไรกันเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกเหนือที่ทางสายลับผมเนี่ยจะทราบแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถามนะครับแล้วสายลับผมเขาก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับเขาก็จึงระบุรายละเอียดไปชัดเจนเลยว่าพอรวบรวมเสร็จทุกหน่วยนะครับทุกวันที่25ที่ผมเคยแถลงข่าวไปนะจะมีหลายหน่วยของเขามาไปเนี่ยกับหัวหน้าชุดเขาชื่อว่าจ่ากอล์ฟนะครับเอาเงินไปเงินสดนะครับไปจ่ายกันที่ห้องชั้นหนึ่งของตึกสอทอนะครับแล้วก็มีตึกคอมมานโดด้วยนะพอจ่ายเสร็จนะครับก็มีคนเนี่ยเอาลงไปให้ห้องข้างล่างนะครับก็เกิดจากเรื่องของสวยเกี่ยวกับเว็บพนันไหนก็เห็นบอกว่าจะมีการแฉสวยอื่นๆด้วยหลังจากใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลอยู่ไอ้สวยอันนี้ผมขอใช้ว่าเป็นสวยลำดับที่19แล้วกันนะครับมันเป็นสวยที่ตำรวจส่วนมากจะไม่เก็บกันนะครับจะมีตำรวจที่เอาว่าพูดง่ายๆนะครับเหี้ยจริงๆนะครับถึงจะไปเก็บสวยลำดับที่19นี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดหลังจากสงกรานต์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยให้ทางฝ่ายนั้นเขาได้มีการหายใจหายคอกันก่อนนะครับหมายถึงว่าแยกออกมาจาก18ธุรกิจเหรอคะใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับ18ธุรกิจนี้เป็นตำรวจเหมือนกันหน่วยไหนคะบอกเดี๋ยววันผมแถลงข่าวผมแถลงข่าวชัดเจนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องกับสวยหมายเลข19นะครับช่วงบ่ายนี้ก็จะไปหาก็เดี๋ยวผมได้มีการบอกกับท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางวิกเต่าไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามความคืบหน้านะครับว่าผมไปลองไว้ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะมีการทำอะไรขั้นตอนไหนยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาได้การประสานกลับมาไปที่ทนายตั้มบ้างไหมคะมีครับเคยประสานกันเกี่ยวกับเรื่องของพาพยานไปให้การที่ปปป.ตอนนั้นแต่ว่าพยานกลัวเลยไม่ได้ไปนะครับก็คือประสานแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าตอนหลังมีการมาให้การที่นี่แทนแล้วครับทนายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลออกมามีใครที่เคลื่อนไหวแล้วไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับทนายกับเรื่องนี้บ้างไหมครับกับเรื่องนี้เนี่ยก็ตอนนั้นก็มีนายอัจฉริยะมาฟ้องผมแล้วก็มีการถอนไปนะครับตอนนั้นยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีการถอนไปแล้วและหลังจากนั้นก็เห็นเขาไปให้สัมภาษณ์ข่าวว่ามีการฟ้องผมไปอีก5-6คดีผมยังไม่ทราบเรื่อง
นะครับแต่ก็คงจะมันแค่มากวนใจนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญแล้วก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วหน่วยงานองค์กรที่มีการพาดพิงไปก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเลยใช่ไหมครับไม่มีครับเขายังไม่เคลื่อนไหวตอนนี้หรอกครับเพราะว่าถ้าเคลื่อนไหวตอนนี้ผมเขากลัวผมว่าจะบอกสื่อนะครับเขาก็จะโดนทัวร์ลงนะเดี๋ยวเขาก็คงจะไล่เช็คบินตามหลังตอนเรื่องเงียบแล้วตามสูตรครับเหมือนกับคราวที่แล้วที่ผมโดนณตอนนี้มีความสบายอกสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ายังกดดันยังเครียดอยู่ครับเรื่องความเครียดเนี่ยตอนนี้เครียดเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทราบว่าทางสอทอหรือคอมมานโดเนี่ยยกเลิกการเก็บสวยเนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาเสียประโยชน์เยอะนะครับผู้ใหญ่ก็ถึงเตือนมาว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้กันหลักร้อยล้านต่อเดือนนะครับแล้วพอผมเอามาพูดแค่วันเดียวเนี่ยเขาต้องยกเลิกตั๋วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นไปตามจับพวกเว็บพนันแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกทำพนันนะครับที่ผมไปขัดผลประโยชน์หรือว่าพวกตำรวจที่เคยได้ประโยชน์อยู่เนี่ยเขาก็ผู้ใหญ่ก็เตือนให้ต้องระวังแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีทางหัวหน้าพรรคการเมืองนึงครับที่จะเดินทางมาให้กำลังใจกับทางผู้กำกับตรงนี้มีความคิดเห็นแบบไหนอย่างไรบ้างอันนี้ผมไม่ทราบนะผมไม่ได้เคยได้ยินเลยใครจะมาให้เหมือนช่วง11โมงวันนี้ค่ะทางพรรคนึงเขาจะมาเป็นพรรคทางเลือกใหม่ครับผมเลี้ยงอาหารตำรวจให้กำลังใจที่ทำคดีนี้อะไรก็ดีครับให้กำลังใจเขานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเลี้ยงอาหารอิ่มแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำคดีที่ผมมีการไปแจ้งความแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นด้วยนะครับคือกับพนังพระรามสวนเตาปูนนะครับว่าให้ทำแบบนี้นะครับให้โอนสำนวนหรือว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องที่ผมดำเนินคดีผบ.ตร.นะไม่เป็นสิทธิ์ของเขานะครับตามกระบวนการแล้วดูเหมือนดูว่ามันเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้หรือว่ามีการดึงเวลาอะไรแบบไหนยังไงบ้างในทุกที่ตัวละครต่างๆที่ออกมาครับมันก็เหมือนกับว่ามีการมีไทม์ไลน์เป็นเวลาที่กำหนดไปแล้วว่าจะต้องให้มีใครมาให้กำลังใจตำรวจจะต้องมีใครออกมาเล่นงานทนายสิทธานะครับมันเหมือนกับว่าวางพล็อตเรื่องไว้แล้วแหละนะครับแต่ก็ช่างเขาจะทำอะไรก็ทำนะครับส่วนผมเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือมาทำงานผมให้เสร็จนะครับเราต้องปฏิรูปตำรวจเราต้องขจัดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับปัญหาเรื่องสวยต้องหมดไปหรือถ้าไม่หมดก็ต้องให้น้อยลงจากประเทศไทยให้ได้ค่ะความคืบหน้าที่เมื่อวานไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการของนายกค่ะเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อวานหลังจากที่ไปให้คณะกรรมการนะครับก็ให้การค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็พาพยานเนี่ยไปครบหมดแล้วแล้วก็ได้มีการเจอของทีมของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับเขาก็ไปให้การเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลากันนะครับก็รอดูผลแต่อย่างที่บอกครับว่าผมไม่ได้ปามากนะครับแต่ว่ารู้อยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวผลจะออกเป็นยังไงนะครับแล้วก็คงจะไม่เร็วอาจจะดึงเรื่องไปก่อนนะครับนะจริงๆแล้วคณะกรรมการนะครับผมบอกเลยว่ามีอำนาจในการตรวจสอบเอกสารถ้าคิดว่าเอกสารของผมเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารราชการตัวเขาก็ใช้หมายดิครับตัวเองมีอำนาจนะครับเรียกเอกสารที่แท้จริงมาแล้วถ้ามันไม่ตรงกับผมถ้าเกิดผมมายื่นเอกสารเท็จก็ดำเนินคดีผมเลยผมท้าแบบนี้เลยนะครับนะแต่ว่าช่วยทำงานหน่อยเถอะนะผมอุตส่าห์เอาทุกอย่างนะครบหมดแล้วไปป้อนถึงหน้านะครับเพื่อจะให้ท่านเนี่ยนะทำให้เรื่องนี้มันเกิดความยุติธรรมนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทำเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงไปทำไมให้เสียเวลาเขาได้มีการบอกเบื้องต้นไปไหมคะว่าจะใช้ระยะเวลากรอบประมาณเท่าไหร่ไม่ได้บอกกรอบระยะเวลาผมเลยนะครับเมื่อวานที่ไปเนี่ยแต่ว่าความเข้าใจของผมเนี่ยนะหลังจากที่เขาได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องนี้มาไม่นานเขาก็สามารถแถลงเรื่องของบิ๊กโจ๊กได้เรื่องของผมเนี่ยนะมีข้อมูลอยู่แล้วนะมาทำเพิ่มอีกนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วไอ้ที่เพิ่มเนี่ยผมก็ไปเพิ่มให้แล้วหลักฐานก็เห็นคาตาพยานก็ครบแล้วพยานก็ยืนยันแล้วมีการไปเก็บสวยจริงแล้วไปส่งมอบให้ใครชัดเจนนะครับแล้วคนที่จ่ายสวยก็มีแล้วนะมันไม่มีอะไรครบไปกว่านี้แล้วครับนะตั้งแต่มีการดำเนินคดีคนที่รับสวยมานะครับไม่มีใครเคยดำเนินคดีคนระดับผบ.ตร.และก็ไม่เคยมีใครที่มีพยานเยอะขนาดนี้มาก่อนถ้าท่านเห็นขนาดนี้นะครับพยานหลักฐานพยานบุคคลต่างๆสเตทเมนต์เส้นเงินต่างๆแล้วท่านไม่สามารถทำอะไรได้นะครับอย่างที่ผมบอกครับชิงหมาเกิดนะครับเรื่องนี้สิ่งที่ส่งสัญญาณไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีฟีดแบ็กกลับมามองว่าตัวนายกรัฐมนตรีไร้ภาวะความเป็นผู้นำไหมครับโอ้ถ้าเกิดจะมองว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไร้ความเป็นผู้นำเนี่ยก็อาจจะมองได้นะครับเพราะว่าคือท่านเนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดแต่ว่าท่านเกรงใจนะครับคือเอาง่ายๆนะรองเลขาของท่านนะครับเคยคุยกับผมเรื่องนี้นะครับว่าเขาไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เลยทั้งสองฝ่ายอ่ะ
นะครับผมไม่อยากจะบอกว่ารองเลขาธิการท่านคือใครนะแต่ว่าเขาเคยเรียกผมเข้าไปที่ทำเนียบทีนึงแล้วนะครับแล้วผมก็ไปแบบไม่ได้บอกสื่อนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเกรงใจของพี่ชายผบ.ตร.นะเขาคงจะไม่มาดูแลเรื่องนี้หรอกนะผมถึงตรงกับเรื่องนี้ครับก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับแต่กับต้องกลัวหรือเกรงใจคนอื่นนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสื่อได้มีการพยายามถามไปที่รักษาการผบ.ตร.แต่พยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทนายคิดว่ากลัวกังวลว่าเก้าอี้จะหลุดไหมครับหรือว่ายังไงสำหรับท่านรักษาการผบ.ตร.เนี่ยนะครับคือเขาอาจจะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วเขาก็พูดง่ายๆนะเขาก็ไม่รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดบิ๊กต่อกลับมานะครับแล้วเขาไปพูดอะไรให้เขาไม่สบายใจนะครับเขาอาจจะถูกจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เขาก็ต้องวางตัวเป็นกลางเป็นธรรมดานะครับทีนี้นะครับคือท่านสอบสวนเนี่ยที่รับเรื่องนี้เนี่ยเขากำลังเข้ามาน่าจะมาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไหนๆแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะรอเลยนะครับเพื่อที่จะสอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีการออกหมายเรียกผบ.ตร.นะครับYeah.